ราชและร่วมมือกับสื่อร่วมใจครับแล้วก็ต้านภัยแล้วก็จับไปคอร์รัปชันก็จับไปทุจริตได้เลยไม่งั้นถ้าราชร่วมมือนะราษฎรร่านมาถึงราษฎรรัฐก็คือภาครัฐคือพวกพี่นะร่วมมือกันแล้วสื่อสนับสนุนอันไหนชั่วตีตีซ้ำเมื่อไหร่เนี่ยประจานเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นแหละพร้อมกันจะรวมกันทีงั้นพี่ก็ให้กำลังใจกับพี่ๆน้องๆเขาจริงเขาตั้งใจอ่ะเพราะเราก็รู้ว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยคนกลุ่มใหญ่คือพวกคอร์รัปชันชนกลุ่มน้อยจะทำไงให้เราเป็นคนกลุ่มใหญ่ได้บ้างก็เปรียบเหมือนกับกะเหรี่ยงกับพม่าที่ลบกันอยู่นั่นแหละแต่กะเหรี่ยงก็ไม่แตกยังอยู่ได้ใช่ไหมเราก็ทำลักษณะนั้นอันนี้ประกอบว่าหมออ่อนที่เนี่ยในข้าวพันธุ์โทสามารถเนี่ยเขามีความตั้งใจจริงเขาเป็นคนมีอุดมการณ์นั่นคือเขาต้องการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วเขามาจากสถาบันตำรวจเขาไม่ชอบครับเขาก็เลยลงมาอยู่ตัวนี้เพื่อจะทำอะไรก็ได้คืนอะไรให้สู่สังคมบ้างแล้วเขาก็เป็นคนคนโสดเขาก็ถือตลาดเหมือนควรซึ่งมันก็ตรงกับข้าราชการในปปท.ซึ่งทุกคนเนี่ยอดีตเราไม่พูดถึงเลยแต่ปัจจุบันคุณต้องเป็นคนที่สัตย์จริตเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็นำไอ้ส่วนนี้ไปทำยังไงได้พัฒนาประเทศไทยยั่งยืนโดยคืนถ้าเป็นภาษาธุรกิจก็คือบอกว่าคืนอะไรให้สังคมบ้างเอกชนจะมุ่งหวังผลอะไรแต่หน้าบัตรนี้ภาคตัวเองก็คืนสังคมไม่ได้มุ่งหวังอะไรอย่างเดียวแล้วนั่นคือความชอบสังคมคือศีลอาที่เขามีกันแต่ในภาครายการทุกคนก็จะทุ่มเททุ่มใจกันทำงานรวมการเนี่ยรวมการเดียวกันเนี่ยกับสงขานี่แหละใช่ไหมคนก็พี่มีรวมการเดียวกันพี่เคยอยู่มาหลายที่พี่เคยบอกว่าบุคลากรเพื่อพี่เคยเป็นปลัดอบต.ก็เคยเป็นดีไซน์ก็เคยอยู่ปปท.ก็อยู่ปปท.ซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็รู้ว่าขั้นตอนการทุจริตหรืออะไรเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้อย่างองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาทุจริตหนึ่งเรารู้หมดใช่ไหมเราก็จะลากขั้นตอนในการตรวจสอบง่ายพอเรารู้ว่าขั้นตอนก็ต้องงี้ซึ่งไม่ต้องมานั่งเรียนใหม่ตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมแต่คนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรพี่ก็จะพยายามไม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์คือทุกคนเนี่ยถ้ายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ซื่อสัตย์จริตไม่ต้องมาสมัครไม่ต้องมาโอน คุณอยู่ในงานเดิมไปแต่ว่าคุณจะพอแล้วนะแล้วคุณมาอยู่ในงานนี้แล้วมาช่วยกันนะงั้นสื่อเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่สำคัญที่บอกสื่อร่วมใจเมื่อไหร่ก็สบายแต่ถ้าสื่อไม่ร่วมใจไม่รู้จะขยายยังไงให้คนรู้ทั่วว่าไอ้นี่มันโกงนะแล้วให้ลูกมันอายเพื่อนว่าพ่อมันโกงเราทำอย่างนั้นเลยสังคมจะได้รับรู้ใช่ถูกต้องท่านรองอยากจะฝากอะไรบ้างผมไม่ฝากหรอกพี่อยากจะฝากว่าพี่ชื่นชมการขามากเพราะว่าทำในสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อตัวเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าตัวเขาเองและครอบครัวเขาก็เสี่ยงแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะต่อต้านทุจริตเพราะคิดอะไรเขาคิดเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและสังคมเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ชื่นชมมากเลย